อนุทินดีใจอุ้งอิงนั่งนายกรัฐมนตรีบอกให้กำลังใจตลอดตั้งแต่ยังไม่ได้ตำแหน่งร้องอู้ถูกถามตระกูลวงสุวรรณการเมืองวันที่18สิงหาคม2567 15:37 น.อนุทินดีใจอุ้งอิงนั่งนายกรัฐมนตรีบอกให้กำลังใจตลอดตั้งแต่ยังไม่ได้ตำแหน่งร้องอู้ถูกถามตระกูลวงสุวรรณโดนปรับพ้นคณะรัฐมนตรีลั่นเป็นอำนาจนายกรัฐมนตรีไม่ก้าวล่วงโดยเด็ดขาดวันที่18สิงหาคม67ที่อาคาร Voice Space นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยให้สัมภาษณ์ภายหลังร่วมพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนางสาวแพทองธารชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีว่าดีใจความต่อเนื่องจะได้ดำเนินต่อไปไม่มีการหยุดชะงักตนเองให้กำลังใจท่านตลอดเวลาตั้งแต่ยังไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีเคยเรียนกับท่านว่าเมื่อถึงเวลาก็ต้องทำงานหนักส่วนเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรีถือว่าเป็นรัฐบาลใหม่แล้วนายกรัฐมนตรีต้องเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมให้บุคคลดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีเพื่อบริหารประเทศเมื่อถามว่าโควต้ารัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยยังเหมือนเดิมหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าส่วนตัวไม่ชอบใช้คำนี้เพราะเป็นการทำงานด้วยกันในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลหวังว่าทุกอย่างจะดำเนินต่อไปด้วยความราบรื่นและมีประสิทธิภาพเราต้องสานงานต่อเพราะสภาพพรรคร่วมรัฐบาลยังดำรงอยู่แต่ละพรรคมีนโยบายและการทำงานที่ต้องต่อเนื่องนายกรัฐมนตรีจะมีนโยบายเพิ่มเติมสั่งข้อราชการอะไรใหม่เราก็พร้อมรับไปปฏิบัติเมื่อถามว่าการันตีพรรคภูมิใจไทยได้คุมกระทรวงมหาดไทยเหมือนเดิมใช่หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าไม่มีอะไรมาการันตีเราเป็นพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากนี้ส่วนการตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีแต่เพียงผู้เดียวในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลเราตอบอะไรไม่ได้ส่วนกระแสข่าวที่จะดึงพรรคประชาธิปัตย์มาร่วมรัฐบาลจะทำให้โควต้ารัฐมนตรีเปลี่ยนแปลงหรือไม่นั้นนายอนุทินกล่าวว่าต้องถามพรรคเพื่อไทยเราเป็นพรรคร่วมรัฐบาลไม่ทราบว่าพรรคแกนนำรัฐบาลไปหารือกับพรรคอื่นๆหรือไม่ผู้สื่อข่าวถามว่าเห็นว่าคณะรัฐมนตรีของนางสาวแพทองธารจะปรับพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณออกนายอนุทินร้องอู้ก่อนจะกล่าวว่าเรื่องการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีเป็นอำนาจโดยเต็มของนายกรัฐมนตรีเราไปก้าวล่วงไม่ได้โดยเด็ดขาดส่วนการแถลงนโยบายต่อรัฐสภานั้นพรรคภูมิใจไทยจะประชุมพรรควันอังคารนี้คงจะเอาคณะกรรมการบริหารพรรคเช่นนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและนายชัยชนกชิดชอบเลขาธิการพรรคผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังการสัมภาษณ์นายอนุทินบ่นว่าโอเคนะร้อนเดี๋ยวหน้าไม่จากนั้นได้เข้าไปทักทายกับนายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่30ที่กำลังเดินทางกลับเช่นกันแฟนเอเชียบริเตอร์ตันเตรียมเฮภาค4เตรียมมีสะพายหน้าหมวยบันเทิงวันที่18สิงหาคม2567 17:11 น.แฟนเอเชียบริเตอร์ตันเตรียมเฮภาค4เตรียมมีสะพายหน้าหมวยฮาเยรินเยรินฮานักแสดงเชื้อสายเกาหลีมารับบทนำในเรื่องของเบเนดิกต์บริดเจอร์ตันบริเตอร์ตันหรือชื่อไทยว่าวังวนรักเกมไฮโซซีรีส์ยอดนิยมจาก Netflix ที่กลายเป็นเรื่องโปรดของคนทั่วโลกเรื่องราวเกี่ยวกับตระกูลบริดเจอร์ตันและตั้งอยู่ในโลกแห่งการแข่งขันในยุครีเจนซี่ของลอนดอนประสบความสำเร็จมาแล้วทั้ง3ภาคแจ้งเกิดนักแสดงมากมายได้ทั้งคำชมและคำติเตียนสำหรับแฟนคลับที่อ่านนิยายมาก่อน
เรียกว่าในซีรีส์มีความหลากหลายทางเชื้อชาติอย่างมากแฟนเอเชียหลายคนก็รอคอยที่จะเห็นนักแสดงเอเชียได้เฉิดฉายในซีรีส์ชุดนี้ล่าสุดได้มีการประกาศนักแสดงผู้จะมารับบทบาทนางเอกในซีซั่น4นั่นคือฮาเยรินฮานักแสดงเชื้อสายเกาหลีโดยฮาเยรินจะมารับบทบาทเป็นโซฟี่เบเกตหญิงสาวที่เป็นคู่ครองของเบเนดิกต์บริดเจอร์ตันตามนิยาย An Offer from a Gentleman ซีซั่นที่4ของบริดเจอร์ตันจะเล่าเรื่องราวของเบเนดิกต์ลูกชายคนที่2ของตระกูลแม้ว่าพี่ชายและน้องชายของเขาจะแต่งงานกันแล้วแต่เบเนดิกต์กลับไม่อยากลงหลักปักฐานจนกระทั่งเขาได้พบกับเลดี้อินซิลเวอร์ที่น่าหลงไหลในงานเต้นรำที่แม่จัดขึ้นอย่างไรก็ตามแม้จะมีพ่อแม่เป็นคนเกาหลีแต่ฮาเยรินเป็นนักแสดงจากออสเตรเลียเธอเป็นที่รู้จักจากบทบาทในซีรีส์พารามัลบวกเรื่องฮาโลและมินิซีรีส์เรื่อง Bad Behavior และได้รับเลือกให้เป็นดาวรุ่งประจำปี2021โดย Casting Guild of Australia นายกรัฐมนตรีอุ๊งอิ๊งยังกักคนนามสกุลวงสุวรรณร่วมคณะรัฐมนตรีหรือไม่ลั่นพ่อไม่ได้ครอบงำการเมืองวันที่18สิงหาคม2567 12:40 นนายกรัฐมนตรีอุ๊งอิ๊งย้ำทักษิณไม่ได้ครอบนำการทำงานเพราะทุกคนในครอบครัวมีความคิดเป็นของตัวเองบอกเร็วไปตอบไร้คนนามสกุลวงสุวรรณร่วมคณะรัฐมนตรีเมื่อเวลา11:00 นวันที่18สิงหาคมที่อาคารไวท์สเปซนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้ให้คำแนะนำอย่างไรบ้างและหลังจากนี้จะมีส่วนเข้ามาช่วยงานทางการเมืองอย่างไรบ้างเพราะมีกระแสเรื่องของการครอบนำว่าไม่ใช่การครอบนำแน่นอนเพราะตนและทุกคนในครอบครัวมีความคิดเป็นของตัวเองเราปรึกษาและให้เกียรติกันทางความคิดแต่สุดท้ายเมื่อใครอยู่บทบาทไหนก็ต้องมีความคิดเป็นของตนเองแน่นอนว่าความคิดเห็นของครอบครัวหรือคนที่เคารพนับถือย่อมมีส่วนสำคัญนางสาวแพทองทานกล่าวต่อว่าส่วนเรื่องตำแหน่งยังไม่ได้คิดไว้เพราะจริงๆแล้วนายทักษิณก็ไม่ได้อยากมีตำแหน่งอะไรและคิดว่าบางครั้งกฎหมายหรืออะไรก็ตามเราก็ต้องดูความอ่อนไหวในตรงนี้ด้วยว่าเราจะสามารถใช้วิสัยทัศน์ของท่านได้โดยที่ไม่โดนอะไรก็น่าจะดีเหมือนกันเพราะวิสัยทัศน์ของท่านก็เป็นสิ่งที่พัฒนาประเทศมาแล้วและเป็นสิ่งที่ทำให้คนไทยอ้าปากได้ฉะนั้นคงห้ามไม่ได้กับสิ่งที่ตนต้องขอคำแนะนำจากท่านเมื่อถามถึงกระแสข่าวที่ระบุว่านายทักษิณบอกว่าจะไม่ให้คนนามสกุลวงสุวรรณอยู่ร่วมในคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีนั้นนางสาวแพทองทานกล่าวว่ายังเร็วไปและยังไม่ได้คุยกับพรรคร่วมรัฐบาลยังไม่ทราบว่าจะมีนามสกุลใดและไม่มีนามสกุลใดแต่ด้วยความสัตย์ตนไม่เคยได้ยินประโยคนี้จากนายทักษิณต่อข้อถามว่ามีการประมาทว่าการได้รับตำแหน่งดังกล่าวมาจากนายทักษิณและตัวเองไม่มีประสบการณ์อะไรมาก่อนนางสาวแพทองทานกล่าวว่าปัญหาประเทศต้องถูกแก้ไขก่อนวันนี้ตนในฐานะที่เป็นนายกรัฐมนตรีก็พร้อมจะทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดพร้อมเข้าหาทุกภาคส่วนเข้าหาทุกคนไม่ว่าจะเป็นพรรคร่วมรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีหลายคนเพราะเชื่อว่าทุกคนที่มีความสามารถดิฉันเชื่อว่าไม่มีงานใหญ่เช่นนี้ที่ไหนที่คนหนึ่งคนจะทำสำเร็จแต่ตนมีความตั้งใจมีความเคารพมีความเชื่อในความสามารถของทุกคนฉะนั้นแม้จะไม่สามารถสร้างประสบการณ์ได้เพียงการดีดนิ้วครั้งเดียวแต่จะต้องขอคำแนะนำจากผู้มีประสบการณ์ทั้งหมด
เพื่อทำให้การดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครั้งนี้มีความหมายและผลักดันนโยบายเพื่อประเทศชาติให้มากที่สุดนางสาวแพทองธารกล่าวเมื่อถามว่ากลัวจะโดนคดีแบบเดียวกับคุณพ่อหรือส.ยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีหรือไม่นางสาวแพทองธารกล่าวว่าไม่มีใครอยากโดนกับคุณพ่อและคุณอาซึ่งคุณพ่อและคุณอาก็ไม่อยากให้เป็นแบบนี้ฉะนั้นตนมีความตั้งใจที่จะได้ทำหน้าที่ที่ตนได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดถูกต้องที่สุดและเราจึงต้องมองไปที่เป้าหมายเพราะหากมองเรื่องความกังวลก็จะไม่ไปถึงเป้าหมายทั้งนี้ตนจะทำให้ดีที่สุดเพื่อไม่ให้โดนคดีอ่านภูมิธรรมยันไม่ได้ยินทักษิณบอกไม่เอาวงสุวรรณโยนนายกรัฐมนตรีอิงจัดโผคณะรัฐมนตรีอ่านแห่ยินดีอิงแพทองธารนั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีคนที่31ทักษิณยิ้มหน้าบานบอกดีใจอ่านแพทองธารรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31อ่านแพทองธารร่ำไห้ลั่นจะทำให้ประเทศนี้เป็นประเทศแห่งโอกาสทำหน้าที่ด้วยหัวใจที่เปิดกว้าง